ดีครับวันนี้คอนเทนต์ชวนชมไม้ประดับยอดนิยมของไทยนะครับเดี๋ยวพาไปดูต้นชวนชมอบอวบสวยๆที่ปลูกไว้ในบ้านนะครับไปดูเลยครับผมโอเคต้นแรกตั้งอยู่หน้าบ้านนะครับเป็นไม้คู่ดูรากก่อนนะครับอันนี้รากงอกเลยนะครับเป็นไม้โคนอวบรากอวบตอนนี้ออกดอกแทบจะทั้งปีนะครับแต่ส่วนใหญ่ดอกจะออกในช่วงหน้าหนาวครับไปดูอีกหนึ่งต้นนะครับมีรากไม่ได้จัดเลยครับเป็นรากธรรมชาติของอันนี้ก็สวยถ้ามองดีๆก็เป็นงานบอนไซที่สวยต้นหนึ่งครับบ้านก็จะพบอีก2ต้นนะครับ2ต้นที่รากโหดเหมือนกันกิ่งอวบๆสวยๆครับกิ่งก้านขึ้นไปอย่างสวยงามก็ออกดอกตลอดทั้งปีครับต้นนี้ดอกจะเยอะในช่วงหน้าหนาวนะครับเป็นไม้ที่สวยงามมากนะครับอีกต้นหนึ่งเป็นต้นที่เตี้ยลงมาครับแต่กิ่งแตกออกทั่วทิศนะครับมองแล้วก็เพลิดเพลินครับดูหน้าครับใหญ่มากโอเคอันนี้อีกหนึ่งต้นนะครับอันนี้จะรากสวยทุกต้นนะครับโอเคชมแบบเพลินๆเลยนะครับการปลูกก็ใช้ดินก้ามปูนะครับเป็นหลักเลยใส่ปุ๋ยบ้างทุก3เดือนนะครับปุ๋ยออสโมคอสละลายชาการรดน้ำก็ไม่ต้องรดบ่อยครับสัปดาห์ละ1ครั้งก็เพียงพอว่าต้นเขาเก็บอาหารไว้เยอะแล้วอันนี้อีก1ต้นนะครับที่จัดรากไว้สวยเลยต้นสุดท้ายครับผมดูรากนะครับพอทอนเลยโอเควันนี้พาชมเพียงเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวมาอัปเดตเรื่อยๆแล้ววิธีการปลูกแล้วก็พร้อมสายพันธุ์วิธีการทำดอกให้ออกทั้งปีไว้พบกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณที่รับชมครับบ๊ายบาย